กับสวัสดีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พามาดูนะฮะธนบัตร 1,000 โบราณนะครับก็รุ่นนี้คือโบราณแบบโบราณจริงๆนะครับคือเป็นธนบัตรที่หาดูได้ค่อนข้างที่จะยากมากรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นธนบัตรที่ทำมาประมาณนะฮะ 40,000 ฉบับ ถ้าตามข้อมูลในหนังสือที่เขาบันทึกไว้นะครับมันเป็นธนบัตร 1,000 ที่ทำมาประมาณ 40,000 กว่าฉบับนะครับหายากมากนะครับอนาคตรุ่นนี้มันน่าจะแพงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวนะถ้าสมมุติคุณมีนะฮะแต่มันเป็นแบงค์ที่เจอน้อยมากครับแล้วถ้ายิ่งสภาพสวยไม่ต้องพูดถึงเลยครับแบบโอ้โหแค่เน่าก็หมื่นนะไม่ต่ำกว่าหมื่นครับรุ่นนี้ยังไงก็หมื่นนะครับสำหรับแบงค์พันแบบนี้นะฮะอันนี้คือธนบัตร 1,000 แบบที่4นะฮะเดี๋ยวพามาดูนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะแบงค์พันแบบที่4วันก่อนเราเพิ่งทำคลิปเรื่องแบงค์20บาทแบบ3ไปใช่ไหมฮะหน้าตามันคล้ายๆกันนะแต่คนละรุ่นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่4ครับพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดลารูนะผมแอนด์คอมพานีลิมิเต็ดลอนดอนนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ธนบัตรรุ่นนี้ในสมัยนั้นเงิน 1,000 นี่ผมบอกเลยว่ามันมหาศาลมากครับมันทำอะไรได้เยอะมากๆนะครับในรัชกาลที่8มันแบบมันคือเยอะมากนะมันไม่ประเมินค่าไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับ1,000ยุคนั้นมันเป็นยุคที่แบบโอ้1,000รุ่นนี้ประกาศใช้ประมาณปี2482นะครับก็รุ่นนี้จะมีลายน้ำนะครับเป็นพานรัฐธรรมนูญนะครับอยู่ในวงกลมสีขาวอันนี้ผมไม่มีตัวอย่างของแบงค์เนาะแต่ว่าแบงค์20อ่ะผมมีแบงค์จริงๆมันอยู่ก็เลยถ่ายลายน้ำได้นะครับแต่ว่าแบงค์เนี่ยมันลายน้ำเหมือนกันนั่นแหละก็คือถ้าเอาสมมติว่าเอาไฟส่องนะครับตรงวงกลมนะครับวงกลมสีขาวๆตรงในภาพนะฮะทะลุมาอีกฝั่งก็จะเห็นเป็นรูปช้างอัยราพจน์นะครับขออภัยจริงๆแบงค์นี้ผมไม่มีแบงค์จริงๆมันนะฮะก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่ามันจะเหมือนกับแบงค์20นั่นแหละครับเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญหรือพานแว่นฟ้านะครับในวงกลมสีขาวนะครับลองถ้าใครดูคลิปนี้ลองกลับไปดูคลิปแบงค์20นะครับผมมีตัวอย่างที่ผมถ่ายไว้อยู่ครับขอให้จริงมันลายน้ำเหมือนกันนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแค่คนละชนิดราคาเท่านั้นเองครับแบงค์พันผมไม่มีเนาะผมมีแค่แบงค์20ครับก็เลยมีตัวอย่างให้ดูแค่แบงค์20นะครับแต่ว่าลายน้ำมันจะเหมือนกันนะครับเพราะเป็นธนบัตรที่ทำออกมาใกล้เคียงกันนะครับรุ่นนี้ทำออกมาประมาณ 0.2 ก็ประมาณ 20,000 ฉบับนะครับเป็นรุ่นแรกรุ่นนี้จะมีการโรยไหมตรงกลางธนบัตรด้วยนะครับตรงกลางข้างตรงกลางเลยครับกลางธนบัตรเลยครับจะมีเส้นไหมเป็นเส้นโรยมาก็คล้ายๆกับธนบัตรแบบ9ที่ผมไลฟ์บ่อยๆนั่นแหละครับพวกแบงค์บาทแบงค์อะไรเงี้ยที่เป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3อะไรเงี้ยจะมีโรยไหมครับแบงค์โบราณจะมีโรยไหมอยู่ไม่โรยไหมข้างหน้าก็ตรงกลางครับไม่งั้นก็ทั่วทั้งฉบับเลยครับอาจจะมีโรยไหมนะครับในภาพก็เป็นสภาพที่ค่อนข้างที่จะสวยมากครับอันนี้ก็ถ้าประมูลนี่ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าปัจจุบันมันอาจจะทะลุโลกเลยก็ได้ครับเพราะว่าสภาพมันขึ้นมันไม่มีราคาประมูลมันไม่มีราคาประเมินฮะนี่รุ่นแรกนะฮะนี่ครับประมาณนี้เลยสภาพ F นี่ก็ 80,000 แล้วฮะ EF ก็ประมาณ 160,000 AU นี่ 350,000แต่ถ้ามันเน่ามากๆแต่ผมก็ยังหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นยืนยันว่าหลักหมื่นต่อให้มันเน่าจนแบบวินเทจวิดอะไรเงี้ยขอแค่มันดูเป็นธนบัตรรุ่นนี้แล้วมันดูแท้อะไรเงี้ยยังก็หมื่นรุ่นเนี้ยมาดูรุ่นที่2กันมันมี2รุ่นนะครับรุ่นที่2เนี่ยไม่มีอะไรมากถ้าใครสังเกตมันดูเหมือนจะเหมือนกันทั้งฉบับเลยใช่ไหมครับมันต่างแค่เปลี่ยนข้อความด้านบนน่ะจากคำว่ารัฐบาลสยามเป็นรัฐบาลไทยแค่นั้นเลยครับที่เหลือก็จะรายละเอียดเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยตัวสีธนบัตรอะไรเงี้ยก็เป็นสีแดงออกชมพูนะฮะด้านหลังก็จะเหมือนกันหมดเลยโทษเล็กก็เปลี่ยนจากคำว่ารัฐบาลสยามเป็นรัฐบาลไทยครับลายเซ็นของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็คนเดิมครับก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะประมาณนั้นเลยครับก็ไม่มีอะไรมากรุ่นนี้เป็นแบงค์ที่แบบ ถ้าสมมติว่ามันมีถ้าคุณมีเลขตองด้วยนะไม่ต้องพูดถึงเลยแค่แบงค์ธรรมดานะฮะแต่เลขตองไม่น่ามีมั้งเพราะว่ารุ่นนี้ถ้ามีก็ตอง1ตอง2ตอง3เนี่ยน่าจะมีแค่3ตองอ่ะ1 2 3ตอง9ไม่มีครับเพราะมันไม่ได้ทำถึง 90,000 ฉบับนะครับมันทำ เขาไม่ได้ทำมาถึง 90,000 ฉบับครับมันทำเขาทำมาแค่ประมาณ 40,000 ฉบับเท่านั้นเองครับดังนั้นก็คือมันไม่มีตอง9 แต่จะหมวดก็จะเป็นหมวดทีหนึ่งพอพานมีแค่หมวดเดียวนะครับมีแค่หมวดเดียวแบบเดียวทำมาประมาณ 40,000 ฉบับเศษๆนะประมาณนี้ครับถึง 40,000 จบเลยเลขสุดท้ายคือ 40,000 ถ้าใครมีแบงค์เลข 40,000 ไปสุดท้ายอะไรเงี้ยเลข 20,000 อะไรเงี้ยผมประเมินค่านี่แบบไม่โอ้โหแพงตามความพึงพอใจเลยฮะนั่นแหละถ้าสมมุติมีนะเอาแค่แบงค์ธรรมดานี่ก็เน่าๆยังไงก็ยืนพื้นหลักหมื่นนะครับยืนพื้นกันที่หลักหมื่นสภาพ F นี่มันดีกว่าวินเทจเองนะผมไอ F ในที่นี้คือมันค่อนข้างดีนะครับกระดาษยังสมบูรณ์อะไรเงี้ยผ่านใช้อาจจะมีร่องรอยบ้างแต่ว่าธนบัตรประมาณ 70% อะไรนู่นนะสภาพพวก F พวกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่วินเทจแบบขาดแหว่งอะไรนะอันนั้นออกเขาเรียกจริงๆเขาจะเรียกเหมือนแบงค์ชำรุดหรืออะไรเงี้ยพวกนั้นจะต่ำกว่า F อีกนะครับราคาจะต่ำกว่านั้นอีกอันนี้ในหนังสือเขาประเมินไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆราคามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะรุ่นนี้ก็น้อยมากส่วนใหญ่ถ้าสภาพดีๆยังไงก็ยืนพื้นกันที่6หลักครับยืนพื้นกันที่6หลักก็หลักแสนอยู่แล้วรุ่นนี้นะฮะผ่านแล้วเล่นกันในตลาดประมาณนั้นครับราคาก็ตามความพึงพอใจคนซื้อคนขายเนี่ยอยู่ที่สภาพด้วยนะครับอยู่ที่สภาพเป็นหลักอย่างอันนี้มันเป็นตัวอย่างเนาะเป็นแบงค์ดาราแบงค์ในหนังสือครับอันนี้ก็น่าจะของแบบนักสะสมแบบเบอร์ใหญ่ของประเทศอะถึงแบงค์พวกนี้ถึงได้เอามาอยู่ในอันนี้นะฮะในหนังสือได้แบงค์ขึ้นหนังสือเนี่ยมันคือที่สุดแล้วนะแบบสุดแล้วเหมือนพวกพุดด้วงอะไรเงี้ยสวยๆพวกอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นหนังสือมันดูชัดดูสวยงามครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแบงค์พันนะเอามาพันโบราณมาให้ดูครับแล้วอันนี้ผมเห็นเขาเอาแบงค์ปลอมมาขายผมบ่อยไม่ใช่อะไรหรอกมันมีคนเอามาขายบ่อยแล้วบางทีแบบหลักๆที่ให้ดูอ่ะเผื่อคุณไปเจอไปอะไรเงี้ยแล้วคุณซื้ออะไรเงี้ยก็หลักๆให้ดูลายน้ำนั่นแหละครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือตรงวงกลมสีขาวนั่นน่ะนะครับเอาไฟส่องเข้าไปนะครับปุ่มขวาของตัวธนบัตรนะฮะในภาพนี้นะมุมขวาเนี่ยส่องข้างหลังเข้าไปมันจะเห็นเป็นรูปช้างอยู่ครับถ้านึกภาพไม่ออกให้ไปดูคลิปแบงค์20 บาทที่ผมทำไว้คลิปก่อนนะฮะธนบัตรมันเป็นเหมือนจะเป็นรุ่นเดียวกันนะเพราะว่าวงกลมลายน้ำจะอยู่ตรงนั้นแหละลายน้ำเหมือนกันนะครับแค่ต่างกันที่ชนิดราคาแค่นั้นเองครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ